วันนี้ก็น่าจะเป็นหน้าสุดท้ายแล้วเพราะคุณครูได้เตรียมเอกสารไว้5หน้าเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้เพราะถ้าเกิดทำเป็น10หน้านี่โอนานนะครับนะครั้งล่าสุดนี่ก็2ชั่วโมงครึ่งนะครับนะในการสตรีมสดก็นานเกินไปเอาเป็นว่าทำ5หน้าก็แล้วกันนะครับวันนี้มาเรียนในหน้าที่5กันนั่นก็คือ reading การอ่านนะครับหัวข้อเรื่องก็คือคำสั่งบอกว่า look at the photo ให้ดูที่รูปภาพ what do you think the reading is about ก็แปลตามความศัพท์นะแปลว่าคุณคิดเกี่ยวกับการอ่านนี้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็เลยแปลว่าคุณคิดว่าอะไรคุณคิดอะไรนะครับคุณคิดว่าอะไรหรือว่าคุณคิดอะไรดีกว่านะครับเนี่ยคุณคิดว่าอะไรนี่ดูยากคุณคิดอะไรนะคุณคิดว่าอะไรเนี่ยมันดูฟังแล้วแปลกๆคุณคิดอะไรนะคุณคิดอะไรเมื่อได้อ่านเรื่องนี้นะครับอ่านเรื่องนี้จบคุณคิดอะไรสั้นๆดีกว่านะครับส่วนคำศัพท์ตรงนี้นะครับนะอาจจะเป็นตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องมันเยอะอิมิลี่แบร์นะครับก็คืออิมินะครับไม่ใช่อิดิอิมิชื่อคนนะครับอิมิลี่แหมไหนคุณครูเขียนผิดหมดเลยนะครับอิมิลี่แบร์นะครับคือชื่อของสาวน้อยคนนี้นะครับอิมิลี่แบร์แล้วก็เขียนว่าเปียโนนะครับprodigy นะครับ piano prodigy prodigy แปลว่าอัจฉริยะนะครับ prodigy เพราะฉะนั้นก็คือนักเล่นเปียโนที่อัจฉริยะคนหนึ่งนะครับคืออิมิลี่แบร์เอาทีนี้นะครับมาดูหัวเรื่องเขาตั้งชื่อเรื่องว่าชาย prodigy นะครับ prodigy ตัวนี้นะครับแปลว่าอัจฉริยะคุณครูก็เลยแปลว่าความอัจฉริยะของเด็กๆนะครับprodigy นะครับเปลี่ยน y เป็น i เติม es นะครับก็คือความอัจฉริยะหลายๆอย่างนะครับของเด็กๆของเด็กนะครับชายเฉยๆนี่เป็นเอกพจน์นะแต่ถ้า children นะครับเป็นพหูพจน์ของเด็กคุณครูก็แปลว่าของเด็กๆถ้าของเด็กๆนี่หมายถึงพหูพจน์นะครับต้องให้แมทกันโอเคครับงั้นมาฟังคลิปเสียงกันก่อนนะครับPage 85. Reading. Child Prodigies. What do Emily Bear and Kieran Williamson have in common? They are very young, but they can do amazing things. They're child prodigies. A prodigy is a person with an extraordinary talent or ability. Emily Bear can play the piano very well, and she plays in concerts all over the world.She can play works of great composers, such as Mozart. Emily also composes her own music. Kieran Williamson's talent is in painting. He can paint beautiful landscapes. Kieran has many of his paintings on display at art galleries. His works sell for a very high price. We can't explain Emily's and Kieran's special gifts, but the world is lucky to have young people like them.โอเคนะครับจบคลิปเสียงไปแล้วเดี๋ยวคุณครูจะทำให้เล็กไปกว่านี้เดี๋ยวเผื่อว่าศีรษะคุณครูบังนะครับเอาว่าคุณครูแปลให้ทีละครึ่งดีกว่านะครับนะไม่งั้นก็มันจะเล็กเหลือเกินนะครับจนมองตัวอักษรไม่เห็นนะครับยิ่งนักเรียนมีโทรศัพท์เครื่องเล็กๆนี่ก็ยิ่งยากใหญ่คุณครูแปลให้ทีละครึ่งก่อนดีกว่านะครับส่วนด้านล่างที่ศีรษะคุณครูทับอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยเลื่อนขึ้นไปWhat do Emily Bear and Kieran Williamson have in common นะครับ What นะครับคำถามด้วย WH question หรือว่า question word เนี่ยคุณครูเน้นตลอดเลยนะครับเมื่อมีคำกริยาอยู่นะครับคำว่า have ก็นำ verb to do มาตามหลังนั่นก็เลยแปลว่า Emily Bear นะครับชื่อคนแล้วก็ Kieran Williamson have แปลว่ามี in common นะครับ in common แปลในที่นี้แปลว่ามีเหมือนกันนะครับนะเป็นสำนวนนะครับ have in common เนี่ย have in common แปลว่ามีเหมือนกันนะครับก็เลยแปลประโยคนี้ว่าอะไรที่ Emily Bear และ Kieran Williamson มีเหมือนกันนะครับเป็นเครื่องหมายคำถามนะเครื่องหมายคำถามอะไรที่ทั้งสองคนนี้มีเหมือนกันก็เลยแปลต่อนะครับ they are very young พวกเขาทั้งคู่นั้นยังหนุ่มอยู่
but แต่ว่า they can do amazing things แต่พวกเขาสามารถกระทำในสิ่งที่มหัศจรหันกรยอนะครับ amazing ในสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆ their child prodigies นะครับพวกเขาเป็นนะครับเด็กอัจฉริยะนะครับ their child prodigies แปลว่าเด็กอัจฉริยะแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่า a prodigy นะครับคำว่าอัจฉริยะนั้นคือ is แปลว่าคือ a person บุคคลซึ่งนะครับ with an extraordinary talent or ability ผู้ซึ่งมี talent นะครับ talent เนี่ยแปลว่าความสามารถพิเศษนะครับหรือว่าการกระทำในสิ่งที่ท้าทายที่คนอื่นทำไม่ได้หรือ ability ability ก็ความสามารถ2 อย่างนี้แปลคล้ายๆกันนะครับแต่ talent เนี่ยจะพิเศษกว่าตรงที่คนอื่นทำไม่ค่อยได้นะครับแต่ ability เนี่ยแปลว่าความสามารถทั่วๆไปเพราะฉะนั้นเด็กทั้ง2คนนี้เป็นคนที่มี talent และ ability ที่ extraordinary extra แปลว่าพิเศษนะครับ ordinary แปลว่าธรรมดาทั่วๆไปแต่เมื่อเอา extra มานำหน้าก็จะแปลว่าพิเศษมากๆก็เลยแปลว่าอัจฉริยะคือบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษหรือมีความสามารถที่เหนือกว่าคนธรรมดาทั่วๆไปแปลว่าอย่างนี้นะครับนะจะได้เห็นชัดเจน extraordinary talent เนี่ยก็คือมีความสามารถเหนือกว่าบุคคลธรรมดาทั่วๆไปนะครับคำว่า extraordinary นะครับโอเคมาย้อนหน้าต่อไป Emily Bear can play the piano very wellEmily Bear ก็สามารถเล่นเปียโนได้ดีมากๆ very wellAnd she plays in concerts all over the world. Lon และ Lon ก็เล่นนะครับในคอนเสิร์ตมาทั่วโลกแล้วนะครับเล่นเปียโนเนี่ยนะครับนะ She can play work of great composer such as Mozart. She Lon can สามารถ play เล่นนะครับ work at of great composer.ในที่นี้หมายความว่าเล่นในงานนะครับในงานที่มีนักแต่งเพลงนะครับ composer ก็คือนักแต่งเพลงนักเขียนเพลงที่ great ที่ยิ่งใหญ่นะครับนะที่ยิ่งใหญ่หรือที่เก่งๆนะครับนะคำว่า great เนี่ยแปลว่าดีแปลว่ายิ่งใหญ่แปลว่าเก่งหล่อนได้ไปร่วมนะครับแสดงในงานของนักเขียนที่ดังๆว่างั้นเถอะนะครับคุณครูก็เลยแปลให้ว่าและหล่อนได้เล่นในคอนเสิร์ตมาทั่วโลกหล่อนสามารถเล่นในงานของนักแต่งเพลงชื่อดังนะครับเช่นในงานของโมซาร์ทนะครับ Emily also composed her own music composer แปลว่านักเขียนนักแต่งเพลงนะครับแต่ว่า compose เฉยๆเป็นคำกริยาก็แปลว่าเขียนเพลงเพราะฉะนั้น Emily ก็ได้เขียนเพลงของตัวเองนำมาเล่นในงานนี้ own ด้วยตัวเองนะครับเพลงของตัวเอง own music ก็คือเพลงของตัวเอง also ด้วยเหมือนกันนั่นก็แปลว่า Emily ได้แต่งเพลงเองด้วยเหมือนกันแล้วก็วงเล็บก็คือเล่นเพลงที่เขียนขึ้นมาเองนั้นที่เขียนขึ้นมาเองนั่นนะครับเล่นในงานนี้เลยโอเคนะเข้าใจนะครับต่อไปก็คือเลื่อนขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับKieron Williamson มี apostrophe s ก็คือความสามารถพิเศษของ Kieron Williamson นะครับ is คือ in painting คือในการระบายสีในการเพ้นภาพนะครับ he can paint beautiful landscapes นะครับเขาสามารถระบายสีหรือว่าเพ้นสีภาพ landscapesLandscape แปลว่าภาพทิวทัศน์นะครับนะภาพทิวทัศน์ก็คือภาพธรรมชาตินั่นเองนะครับภูเขาลำเนาไพรน้ำตกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับได้อย่าง beautiful สวยงาม Kieron นะครับ has many of his painting มีนะครับ many of ก็คือมากมายอะไรมากมายครับ his painting ก็คือผลงานการเพ้นภาพนะครับเอาเป็นว่าคุณครูใช้ก็มาเพ้นภาพทับศัพท์เลยดีกว่านะครับอยู่ในไหนครับ on display ในการแสดงนะครับ display ก็คือแสดงผลงานนะครับโชว์ผลงานโชว์ไว้ที่ไหนครับอยู่ใน art gallery ก็คืออยู่ในหอศิลป์นะครับนี่คุณครูแปลให้ด้านขวามือแล้วนะครับผลงานของเขานั้นถูกไปนำแสดงไว้ในหอศิลป์อย่างมากมายว่างั้นเถอะ his work งานของเขานั้น sell for a very high price sell ขาย
for a very high price ก็คือขายในราคาที่สูงมากนะครับ high แปลว่าสูง very มาก price แปลว่าราคานะครับผลงานของเขาเนี่ยขายราคาสูงมาก we can't explain Emily's and Kieran's special gift แปลตามคำศัพท์แล้วว่าพวกเราไม่สามารถอธิบายถึงของขวัญอันพิเศษของอีมิลี่และของคีรอนแต่แปลเข้าใจง่ายๆก็คือเราไม่สามารถบอกได้หมดถึงรางวัลที่อีมิลี่และคีรอนได้รับนะครับมันเยอะเหลือเกินนะครับคุณครูก็เลยแปลสำนวนให้อย่างนี้นะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยประโยคสุดท้ายว่า but the world is lucky to have young people like themแปลว่าอะไรครับแต่ว่าโลกนี้ช่างโชคดีเหลือเกินนะครับ lucky ที่ to have ที่มี young people like them ที่มีเด็กหนุ่มเช่นพวกเขาทั้งคู่นะครับโลกนี้ช่างโชคดีที่มีเด็กหนุ่มอย่างพวกเขานะครับคุณครูก็แปลให้อย่างนี้โอเคนะครับเนื้อเรื่องก็จบทีนี้มาดูคำถามกันอีกตัวหนังสืออาจจะเล็กนิดหนึ่งนะครับในหน้านี้ about the reading เกี่ยวกับการอ่านในเรื่องนี้นะครับที่อ่านมามีตรงนี้อีกนะครับคุณครูพี่นันแปลให้หมดนะครับตรงนี้นะครับเขาก็เขียนว่าเจคเบอร์เน็ตนะครับเจคเบอร์เน็ตแล้วก็ขีด match and society and science prodigy ก็คือเป็นเด็กอัจฉริยะทางวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับมาข้อที่1ข้อที่1ก็ถามว่า What do Emily and Kieran have in common ก็แปลว่าอะไรที่ Emily และ Kieran มีเหมือนกันคุณครูก็เลยตอบให้ว่า They have extraordinary talent นะครับก็สั้นๆนะครับคือพวกเขามีความสามารถพิเศษที่เหนือกว่าบุคคลธรรมดาหรือเหนือกว่าคนอื่นนะครับข้อที่2 What can Emily do well เขาถามว่าอะไรที่ Emily สามารถกระทำได้เป็นอย่างดีนะครับคุณครูก็เลยตอบให้ว่า She can play piano very well หล่อนสามารถเล่นเปียโนได้อย่างดีมากๆนะครับข้อที่3 What special talents does Kieran have What special talent ก็คือความสามารถพิเศษอะไรที่คีรอนมีนะครับ does เป็นกริยาช่วยไม่ต้องแปลนะครับข้อ3อยู่นี่นะครับก็เลยตอบว่า he can draw and paint the beautiful landscapes ก็แปลว่าเขาสามารถวาดแล้วก็เพ้นภาพเวลทิวทัศน์นะครับได้อย่างสวยงามตอบสั้นๆอย่างนี้เลยนะครับนี่คือคำแปลส่วนมาข้อที่4ก็ถามว่าdo people like Kieran's workประชาชนผู้คนชอบผลงานของคีรอนใช่หรือไม่แน่นอนนะครับเพราะนำไปแสดงในหอศิลป์อย่างมากมายก็เลยตอบว่า yes they do จบเลยง่ายๆสั้นๆนะครับนักเรียนลองดูหลายๆรอบนะวิธีถามแล้วก็ตอบของคุณครูนั้นใช้ศัพท์ง่ายๆเองนะครับมาตรงส่วนนี้นะครับตรงส่วนนี้การเขียนการเขียนนะครับแหมคุณครูแปลว่าเป็นการอ่านการเขียนนะครับ writing นี่นะครับคำแปลตัวสีเขียวอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าให้เขียน an interview บทสัมภาษณ์ ask ให้ถาม one child prodigy ให้ถามเด็กอัจฉริยะสักคนหนึ่งโทษทีครับกันการก็ต้องเกานะครับนะขออภัยด้วยครับ about เกี่ยวกับ the things ในสิ่งที่เขาคนนั้นผู้ชายคนนั้นหรือเด็กผู้หญิงคนนั้น can do สามารถทำได้ write ให้เขียน question คำถาม and answer แล้วก็คำตอบก็คือให้เขียนบทสัมภาษณ์นั่นเองนะครับให้เขียนการสัมภาษณ์คือบทสัมภาษณ์ให้สอบถามความสามารถพิเศษที่เขาหรือหล่อนเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายคนนั้นทำได้ทำอะไรได้นะครับให้สัมภาษณ์ดูแล้วก็ให้เขียนคำถามและคำตอบก็คือบทสัมภาษณ์นั่นเองเดี๋ยวคุณครูมีให้ด้านล่างนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณครูมาแปลให้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือหาในอินเทอร์เน็ตนั่นเอง
ให้ find the information ให้หาข้อมูลนะครับ about เกี่ยวกับ a child prodigy ก็คือความสามารถของเด็กความอัจฉริยะของเด็กนั่นเองนะครับนะ tell your classmate ก็คือให้นำมาบอกเพื่อนๆในห้องเรียน about เกี่ยวกับ him or her เกี่ยวกับเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายคนนั้นที่เราไปหาข้อมูลมานะครับนั่นก็คือนี่คือการแปลคำแปลโอเคครับทีนี้คุณครูมาเขียนบทสัมภาษณ์ให้นะครับนะเดี๋ยวให้เล็กลงนิดหนึ่งนะครับโอเคครับนี่คือบทสัมภาษณ์ที่คุณครูอภินันท์แต่งขึ้นมาให้เป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนนะครับนะในการไปสัมภาษณ์เพื่อนนะครับคนใดคนหนึ่งถึงแม้ว่าเขาจะไม่ถึงขั้นเป็นอัจฉริยะนะครับแต่ว่าเขาเก่งในด้านใดด้านหนึ่งคุณครูก็สมมุติว่านะครับผู้สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์เด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเด็กผู้ชายคนนั้นเล่นฟุตบอลค่อนข้างเก่งเอาเป็นว่าอย่างนั้นนะครับสมมุติขึ้นมาThe interview ก็คือผู้สัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์ไปถึงก็ถามเลยนะครับว่า Hi boy สวัสดีเด็กน้อยนะครับนี่คือคำแปลนะหรือว่าสวัสดีน้องชาย May you introduce yourself introduce นะครับตัว i ตัวเล็กนะครับก็แปลว่านะครับช่วยแนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมครับMay you introduce yourself ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมครับเด็กผู้ชายคนนั้นก็เลยตอบบทสัมภาษณ์มาว่า Hi everybody I am Pichachan My nickname is Fam นี่คุณครูสมมติขึ้นมานะครับเด็กผู้ชายคนนั้นก็ตอบว่าสวัสดีทุกคนฉันชื่อว่าพิชาชานชื่อเล่นของผมนะครับคือ Fam ผู้สัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์ต่อนะครับว่า We know you can play football rather wellนะครับก็ยิงคำถามไปว่าเราทราบมาว่าคุณนั้นสามารถเล่นฟุตบอลได้ค่อนข้างเก่งนะครับ rather แปลว่าค่อนข้างนะครับ we know you can play football rather well นะครับนี่คือคำแปลเด็กผู้ชายคนนั้นคือเด็กชายแฟมนะครับก็ตอบมาว่า I think I am not good at in playing football but I love it I practice it every day even if it rainsนะครับตอบว่าฉันคิดว่าผมคิดว่าผมนั้นยังไม่ได้เป็นนักฟุตบอลที่เล่นเก่งเท่าไรหรอกแต่ว่าผมรักมัน but I love it แต่ฉันรักมัน I practice it ฉันฝึกซ้อมมันทุกวันเลย every day even if it rains ถึงแม้ว่าฝนจะตกก็ยังซ้อมนะครับนะเพราะรักที่จะเล่นนะครับก็ให้สัมภาษณ์มาอย่างนี้นี่คุณครูสมมติขึ้นมานะครับThe interviewer ผู้สัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์ต่อว่า What do you want to tell other children who interested in soccer แปลว่านะครับคุณต้องการที่จะบอกเด็กคนอื่นๆว่าอย่างไรนะครับดูไม่ต้องแปลนะครับเด็กคนอื่นๆผู้ซึ่งสนใจในกีฬาฟุตบอลนะคุณจะพูดอะไรหรือจะบอกอะไรกับเด็กๆคนอื่นที่สนใจในกีฬาฟุตบอลจะบอกว่าอย่างไรนั่นเองนะครับนี่คือคำแปลนะครับ The boy นะครับก็คือเด็กชายแฟมพูดมาว่า What sport that you like if you try and be patient to practice I think you can play it well แปลว่าอะไรครับ What sport แปลว่ากีฬาอะไรก็ตามนะครับ that thing you like ที่คุณชอบIf you try and be patient ถ้าหากว่าคุณพยายามและก็อดทนนะครับ be patient to practice ในการฝึกซ้อม I think you can play it well คุณก็สามารถเล่นกีฬานั้นๆได้ดีนะครับนี่คือตัวอย่างการสัมภาษณ์นะครับนะและผู้สัมภาษณ์ก็เลยพูดว่า thanks fam for talking with us ก็ขอบคุณแฟมนะที่มาคุยกับพวกเราคือให้สัมภาษณ์แก่พวกเรานะครับแฟมก็เลยหรือว่าเด็กผู้ชายคนนั้นก็เลยตอบว่า thanks you welcome ก็แปลว่าขอบคุณครับด้วยความยินดี
นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับบทสัมภาษณ์ที่ครูอภินันท์แต่งขึ้นมาเองเพื่อให้นักเรียนนำไปศึกษานะครับเป็นสำนวนภาษาที่ง่ายๆนะครับนะในการไปสัมภาษณ์ใครสักคนหนึ่งนะครับว่าเขาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ดีหรือเป็น prodigy นะครับแต่ในที่นี้คุณครูไม่ถึงขั้นว่าเป็น prodigy หรือว่าเป็นอัจฉริยะหรอกนะครับนะแต่ว่าค่อนข้างเก่งอะไรทำนองนั้นก็นักเรียนนำไปเป็นตัวอย่างในการสัมภาษณ์เพื่อนได้นะครับผมเป็นอันว่าวันนี้คุณครูพี่นันก็สตรีมสดมาจนถึงหน้าที่85นะครับก็เหมาะสมกับเวลานะครับไม่มากไม่ยาวเกินไปก็ขอจบการสตรีมสดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนนะครับทุกคนที่ให้ความสนใจในช่องครูนัน Channel นะครับนะดูคลิปแต่ละคลิปนะครับมีข้อสงสัยอะไรอย่างไรหรือว่ามีข้อแนะนำตรงไหนก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนั้นๆได้นะครับคุณครูพี่นันก็จะมาตอบให้ทุกวันเลยนะครับผมโอเคครับก็ขอจบการสตรีมสดวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม Alright. Okay.